วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานเติมเกมถูกรับเติมเงินถูกกว่าเติมเองโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า5ปีไว้ใจได้เรื่องความปลอดภัยใครสนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับミスチナです。まだ学生ですが、アーツが使えるので、術師オペレーターとして招集されました。いい。学生なのにこんなところに来るなんて、おかしいですよね。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Oom Gaming วิดีโอนี้ก็จะเป็นรีวิวตัวของ Istina นะครับมีน้อยซัพพอร์เตอร์สายสโลว์5ดาวนะผู้มาจากเมืองเออร์ซัตนะครับผมแล้วก็เห็นน้องเป็นเด็กตัวเล็กอายุประมาณ 15-16 เนี่ยผมบอกเลยว่าประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นผู้สืบทอดของบันทึกมรณาในตำนานนะครับ โอเคเดี๋ยวพอเรื่องไร้สาระแล้วเดี๋ยวมาดูความสามารถของตัวน้องกันดีกว่านะครับเริ่มที่ในส่วนของสกิลฐานตอนอีสูนก็คือเมื่อใส่ในห้องเทรนนิ่งสเตชันจะเพิ่มความเร็วในการเรียนสกิลให้กับตัวละครสายซัพพอร์เตอร์ 30% นะครับแล้วก็เมื่อคืนอีสองใส่ในห้องรีเซพชันแล้วจะเร่งอัตราการรับครู 10% รวมถึงเพิ่มโอกาสในการได้ครูหมายเลข4นะครับเทรดก็คือโจมตีเป็นดาเมจเวทพร้อมกับสโลว์สตูแล้วก็ทาเลนต์ซึ่งจะปลดล็อกตอน E2 นะก็คือจะได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นสูงสุด 21% แต่ว่าค่าดีเฟนส์ของตัวเองเนี่ยก็จะลดลง 35% นะครับในแง่ของค่าพลังอิสติน่าจัดว่ามีดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวละครในสายเดียวกันคือเป็นรองตัวของอิสติน่าแค่นิดเดียวเท่านั้นแล้วก็สายนี้ถ้าว่ากันนำตรงเนี่ยเป็นสายที่บางอยู่แล้วนะพลังชีวิตกับดีเฟนส์ค่อนข้างน้อยนะครับตัวของอิสติน่าที่มีทาเลนต์ลดดีเฟนส์เนี่ยก็คือยิ่งบางเข้าไปอีกแต่จากที่ผมเล่นมาจริงๆเนี่ยคือถ้าเราจะใช้ตัวพวกนี้เราต้องพยายามอย่าให้โดนดาเมจนะครับคือถ้าหาตำแหน่งวางดีๆได้แล้วก็จัดลำดับการวางให้ไม่โดนเป็นเป้าการโจมตีได้เนี่ยส่วนมากก็ไม่มีปัญหานะครับก็ไม่ใช่ข้อเสียที่ร้ายแรงมากสำหรับในส่วนของทาเลนต์ที่ลดพลังป้องกันสกิลหนึ่งของอิสติน่าก็คือเป็นบัฟลดดีเลย์ในการโจมตีนะครับหรือก็คือทำให้โจมตีได้ไวขึ้นนั่นเองสกิลนี้ถือว่าดีนะครับถ้าเราเอาไปใช้ในด่านที่สตูมาทีละตัวเนี่ยเพราะว่าความเร็วในการโจมตีปกติของอิสติน่าคือ 1.9 วิต่อครั้งแต่สกิลนี้ลดเหลือประมาณ 0.9 ถึง 0.8 วิต่อครั้งได้ก็คือโจมตีได้เร็วขึ้นประมาณ2เท่าเลยนะครับดาเมจก็คือเพิ่มขึ้นแล้วก็สตูที่โดนโจมตีเนี่ยจะโดนสโลว์ต่อเนื่องตลอดเลยนะครับสกิล2จะเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มระยะโจมตีรวมถึงทำให้ตัวอิสติน่าสามารถโจมตีได้เพิ่มอีก2เป้าหมายก็คือเป็น3เป้าหมายพร้อมกันสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีมากนะเพราะว่าโจมตี3เป้าหมายก็คือเหมือนทำดาเมจเพิ่มขึ้นได้3เท่านะครับแล้วก็สโลว์หมูได้รวมถึงในช่วงเลเวล7ถึง M3 เนี่ยพลังโจมตีที่เพิ่มต่อสกิลแต่ละขั้นนะครับเพิ่มเยอะมากนะสูงสุดก็คือ 75% รวมกับทาเลนต์ที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีเนี่ยทำให้ตัวอิสติน่าสามารถใช้สโลว์หมูได้ค่อนข้างโอเคมากแล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เป็นสกิลนี้ที่ผมแนะนำให้ขึ้น M3 ก่อนนะสรุปนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอิสติน่าเป็นซัพพอร์เตอร์สายสโลว์ที่เป็นรองแค่ตัวของแองเจลีน่านะครับคือแองเจลีน่ามันเป็น6ดาวอยู่แล้วแล้วก็ดาเมจมันเยอะมันก็ชนะอยู่แล้วแต่ในบางด่านเนี่ยใช้อิสติน่าคือดีกว่าแองเจลีน่าซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวของอิสติน่าจะไม่ติดปัญหาเรื่องโจมตีธรรมดาไม่ได้เหมือนตัวของแองเจลีน่านะครับก็แนะนำให้ปั้นทีหลังถ้ามีแองเจลีน่าแล้วแต่ใครยังไม่มีก็ปั้นได้เลยครับและนี่ก็คือเนื้อหาการรีวิวของตัวอิสติน่านะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนการทำนาเกลือของช่องได้นะครับยังไงก็ขอขอบทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ